สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลบอกถึงกรณีที่กลุ่มทะลุวังก่อความวุ่นวายต่อขบวนเสด็จว่านายกรัฐมนตรีเรียกไปพบเพื่อพูดคุยเรื่องการถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงเรื่องช่องโหว่แต่ยืนยันว่าเราวางระบบไว้ค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามคงบอกผู้สื่อข่าวไม่ได้เพราะคนจะรู้ว่าระบบเป็นอย่างไรโดยยืนยันกับนายกรัฐมนตรีไปแล้วมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ไว้เป็นอย่างดีการที่มีกลุ่มเห็นต่างมาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างนี้ตนได้กำชับไปแล้วว่าเราจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่มีจะไม่ออกมาบอกว่าทำอะไรอยู่เข้าใจดีว่าสื่อมวลชนและประชาชนอยากรู้ว่าตำรวจทำอะไรบ้างกับเรื่องนี้แต่ถ้าบอกหมดจะไม่เป็นผลดีผมเชื่อว่าที่กลุ่มทะลุวังออกมาเคลื่อนไหวแสดงพฤติกรรมแบบนี้เขาไม่ได้ออกมาเองแต่มีขบวนการที่อยู่เบื้องหลังขอรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนแล้ววันที่เราทำคดีให้ถึงที่สุดจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานละเอียดนอกจากนี้ได้พูดคุยกับทีมงานว่าอย่าไปเร่งทำเพราะอาจผิดพลาดเหมือนกับที่ผ่านมาดังนั้นขอเวลาอีก2วันจะเห็นว่าตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาและมีหมายจับต่อไปส่วนมั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะมีการจับกุมแน่นอนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าใช่ครับแน่นอนขอยืนยันซึ่งวันที่ตนไปพบผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็รวบรวมหลักฐานและทราบว่าได้มีการเร่งรัดสอบสวนในเรื่องนี้ให้ละเอียดเพื่อตอบข้อสงสัยปิดข้อครหาและทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความยุติธรรมทั้งนี้ตนไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นประเด็นโจมตีสถาบันยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการสั่งการใดๆเป็นการทำตามพยานหลักฐานดังนั้นขอให้เชื่อมั่นในตำรวจโดยเฉพาะตนในการถวายความปลอดภัยขอบอกกับประชาชนว่าพวกเราดูแลพระองค์ท่านด้วยชีวิตส่วนกลุ่มทะลุวังยังมีคดีที่รอลงอาญาอยู่อีกหรือไม่พลตำรวจต่อศักดิ์บอกว่ามีอยู่แต่ขอเวลา2วันให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานคดีใหม่และจะแจ้งข้อกล่าวหาหากเรียบร้อยจะแถลงข่าวให้สาธารณชนรับทราบและจะมีการพิจารณาขอถอนประกันส่วนนอกจากกลุ่มทะลุวังแล้วจะมีการออกหมายจับบุคคลอื่นที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าเบื้องต้นเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันแต่ได้รายงานนายกรัฐมนตรีไปหมดแล้วว่ามีอะไรในเรื่องนี้บ้างขอร้องให้เรื่องนี้สมบูรณ์ขึ้นอีกหน่อยส่วนในช่วงที่รอถอนประกันกลุ่มทะลุวังหากกลุ่มนี้เคลื่อนไหวแสดงพฤติกรรมแบบนี้อีกจะดำเนินการอย่างไรพลตำรวจต่อศักดิ์บอกว่าตำรวจพยายามติดตามข้อมูลดูแลอย่างเหตุการณ์ที่ทะเลาะวิวาทกับกลุ่มสวนรวมประชาชนปกป้องสถาบันก็เป็นคนละที่กันกับมีหมายเสด็จตำรวจก็ตามมาดูแลซึ่งการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวจะเห็นว่ามีการเตรียมการโดยจะไม่แสดงพฤติกรรมบางอย่างที่เขาเห็นว่าผิดกฎหมายบางข้อและตนเชื่อว่ามีคนให้คำแนะนำส่วนการถอนประกันสามารถทำได้เลยหรือไม่หรือต้องรอศาลพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าต้องรอศาลซึ่งเรากำลังพิจารณาอยู่ส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นนักการเมืองหรือไม่พลตำรวจต่อศักดิ์บอกว่ายังไม่ยืนยันขอยังไม่ก้าวล่วงส่วนมีคนคอยช่วยเหลือแน่นอนใช่หรือไม่พลตำรวจต่อศักดิ์บอกว่าในทางการสืบสวนมีการให้คำปรึกษาและแนะแนวทางกับกลุ่มนี้ส่วนกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเป็นขบวนการที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศพลตำรวจต่อศักดิ์บอกว่าเป็นขบวนการที่อยู่ในประเทศส่วนจะมีการเรียกผู้อยู่เบื้องหลังมาพูดคุยหรือไม่พลตำรวจต่อศักดิ์บอกว่าได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้วซึ่งจะมีการพิจารณาต่อไปส่วนจะเอาผิดกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังได้มากน้อยแค่ไหนพลตำรวจต่อศักดิ์บอกว่าเราพยายามรวบรวมหลักฐานและสอบสวนให้ครอบคลุมมากที่สุดไม่รีบทำเพราะหากรีบทำเมื่อถึงชั้นอัยการและอัยการสั่งไม่ฟ้องจะเสียกระบวนการยุติธรรมส่วนที่ผ่านมามีการมองว่าตำรวจไม่ดำเนินการจริงจังหรือนิ่งเฉยพลตำรวจต่อศักดิ์บอกว่าอย่างพี่น่ะเหรอไม่เอาจริงเอาจังเรื่องการถวายความปลอดภัยน้องก็รู้ว่าพี่ดูแลเรื่องนี้มานานมากไม่ต้องห่วงข้าราชการทุกคนเป็นข้าราชการในพระองค์ที่เราจะดูแลความปลอดภัยถือเป็นพันธกิจข้อแรกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะทำให้ไม่มีข้อครหากับทุกฝ่ายและจะไม่มีการแจ้งข้อหาแบบวานๆแต่จะทำในรูปแบบคณะกรรมการมีการตรวจสอบชัดเจนส่วนกรณีขบวนเสด็จที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นการกระทำซึ่งหน้าแต่ตำรวจยังนิ่งเฉยพลตำรวจต่อศักดิ์บอกว่าตนได้กำชับให้พนักงานสอบสวนสืบสวนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงหลังเกิดเหตุโดยเราจะไม่ดูแค่ซึ่งหน้าส่วนนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องนี้อย่างไรบ้างพลตำรวจต่อศักดิ์บอกว่านายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงเหมือนประชาชนทุกคนว่าทำไมตำรวจไม่ออกมาดำเนินการอะไรแต่ได้ย้ำไปว่ากำลังดำเนินการอยู่ยืนยันว่าการทำงานของตนไม่ใช่คนหิวแสงแต่อยากทำงานให้ละเอียด